คราวนี้ก็ต้องมาดูคะแนนกันล่ะระหว่างทีมที่1นะครับทีมพี่โน้ตนะครับและมิสทีนทีมที่2ก็คือ Small Room Small Room จะเป็นอย่างไรทีมที่1ครับมีคะแนนโหวตเข้ามาทั้งหมดถึง 7,228 คะแนนค่ะและทีมที่2ครับ 7,326 คะแนนปริมาณคนจริงๆนะปริมาณคนเยอะเขาก็โหวตให้เยอะนะเขาเล่นเอาปริมาณคนมาถมนะอะไรครับร้อยเดียวไม่ถือว่าแพ้กันเองเสมอแล้วกันเสมอกันไปค่ะวันนี้เสมอกันไปแต่ว่าเงินรางวัล 10,000 บาทเป็นของทีม Small Room ครับและสำหรับผู้โชคดีที่วันนี้เราจะโทรศัพท์ไปเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของรายการ07โชว์นะครับก็มารับรางวัลได้เหมือนปกตินะครับหมายเลขโทรศัพท์0814505 8XX ครับเรากำลังโทรไปมีเวลา10วินาทีในการรับโทรศัพท์และบอกรหัส4ตัวให้ถูกต้องด้วยนะคะครับ0814505 8XX นะคะโทรติดแล้วแล้วนะครับไม่ใช่พี่87สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมนัสมนค่ะมนัสมนโทรจากที่ไหนคะอ๋อโทรจากกม8ค่ะรามอินทรารามอินทรากม8นี่เป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของรายการเราใช่รู้สึกยังไงบ้างครับจะเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายครับดีไหมครับค่ะดีนะคะเอางั้นบอกรหัสมาเลย4ตัวมีอะไรบ้างครับ7707ค่ะอีกทีอีกทีอีกทีอะไรบอกอีกทีรหัส4ตัวอีก1ครั้งค่ะแน่ๆ7เดี๋ยวๆขึ้นต้นที่7707ค่ะขึ้นต้นที่7ก็ผิดแล้วเอาทีเสียงสักคู่แล้วต่อให้ถูกต่อให้ถูกเราอยากได้เราอยากให้ค่ะเอา0707ค่ะอยากให้ได้จริงๆเฮ้ยโหให้ทีให้ทีนึงให้ทีนึง0707ค่ะนี่มนัสมนดีนะเป็นคนสุดท้ายเขาเอาใจช่วยกันทั้งเวทีเนี่ยถ้าเป็นไม่ใช่คนสุดท้ายเสร็จแน่เลยนะครับอ้าว0707ถูกต้องรับไป 10,000 บาทค่ะได้ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นศิษย์เก่าที่มากันเต็มรายการมากๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติกับรายการ07โชว์นะคะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับก็จะเชิญชวนกันมาถ่ายภาพหมู่นะเป็นที่ระลึกนะครับตะกล้องอยู่ไหนตะกล้องเป็นตำเนียมครับตำเนียมของเรานะครับตะกล้องอยู่หลังแล้วใช่ไหมครับเอาท่ายังไงดีอย่างนี้เลยไหมยังไงดีพี่กิ๊ฟพี่บัวพี่ชาวเอาอะไรไงถ่ายรูปปิดเทอมไงแล้วจะทำท่ายังไงเราต้องขึ้นไปถ่ายข้างบนเราจะครีเอทท่ายังไงเราอยู่ตรงนี้เนอะอ๋อเราอยู่ข้างนี่นะอ่างกันอยู่อยู่ด้วยนายบังนอนแถวล่างเลยแถวล่างแถวนี้เลยโอเคเช้าโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการ07โชว์มากบเป็นน้องใหม่ล่าสุดเข้ามา30ปีแต่ก็รู้สึกผูกพันกับพี่ๆทุกคนแล้วก็ผูกพันกับทีมงาน07โชว์ทุกๆคนเลยในฐานะที่เข้ามาก่อนกบปีเดียวนะครับก็อยากจะบอกว่าก็ดีใจที่ท่านผู้ชมกรุณาติดตามชมรายการนี้นะครับแล้วก็นารานักแสดงนักร้องต่างๆที่ร่วมกันมาร่วมงานในรายการนี้ทุกคนนะครับทั้งที่ได้เจอหน้าวันนี้และที่ไม่ได้เจอหน้าก็ถือว่าเป็นพระคุณกับรายการอย่างยิ่งรวมทั้งขอบคุณทางช่องเจ็ดสีนะครับที่ให้โอกาสรายการนี้มาถึง23ปีด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นความบันเทิงที่แน่นอนของทุกอย่างในโลกก็จะต้องมีอายุไขแต่ก็ไม่เป็นไรครับสัปดาห์หน้าจะมีรายการชื่อว่ากิ๊กกับหนูครับก็ฝากไว้ด้วยติดตามชมไว้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับเราจะจบกันด้วยเพลงที่มีความหมายดีๆสำหรับพวกเราและท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสุดจนล้นหัวใจวันที่เราได้ผ่านมาด้วยกันแล้วเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีเพลงหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันๆให้เธอรู้เอาพร้อมกันดังๆ1 2 3ให้ทุกๆครั้งที่ได้ฟัง
ราจะมีกันและกันเป็นหนึ่งในดวงใจตลอด